สดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับพามาขึ้นทางด่วนนะครับทางด่วนตรงถนนพระราม9นะครับมาดูบรรยากาศบนทางด่วนกันนะครับทางด่วนฉลองรัตน์นะครับนี่คือผมจะไปลงดาวคะนองนะครับขับไปเรื่อยๆขึ้นตรงถนนพระราม9นะครับบรรยากาศช่วงปีใหม่นะครับนำมาเป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้กับพี่น้องได้ดูกันบรรยากาศกรุงเทพนะครับบนทางด่วนถนนพระราม9นะครับช่วงปีใหม่นี่เขาก็เปิดให้ผ่านฟรีนะครับสำหรับทางด่วนทางด่วนแทบจะทุกสายเลยนะครับนี่คือบรรยากาศตึกสูงสวยงามนะครับของกรุงเทพมหานครรถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับด้านซ้ายก็เป็นโรงพยาบาลปิยเวชนะครับดาวคะ
นองนะครับก็ส่งไป
ลักษณ์สีลมนะครับนี่สาทรตอนนี้ก็มาถึงสะพานพระราม9นะครับนี่จุดที่เขาก่อสร้างนะครับก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9นะครับก็ช่วงเทศกาลปีใหม่ครับการก่อสร้างก็หยุดเหมือนกันนะครับไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับไปต่างจังหวัดหาญาติพี่น้องกันนะครับอันนี้คือสะพานพระราม9นะครับด้านซ้ายเราก็จะเห็นเครนนะครับที่เขากำลังก่อสร้างสะพานคู่ขนานกันอยู่นะครับเขาทำเสาขึ้นมาถึงนี่แล้วนะครับทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผ่านพระราม9ช่วงวันหยุดปีใหม่
ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็ไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังอยู่ที่กรุงเทพนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากกันสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับบรรยากาศกรุงเทพมหานครนะครับถนนหนทางสายต่างๆนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับใน YouTube ช่องบ่าวลินก็จะมาอัปเดตให้ดูกันเป็นประจำนะครับสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับในทุกๆด้านเลยนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับสำหรับพี่น้อง FC นะครับช่องบ่าวลินทุกท่านเลยนะครับก็จะขอล่ำลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ